ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นข้อสงสัยของท่านผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายท่านนะครับมีความกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับว่าวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุฉีดได้ไหมควรจะฉีดหรือไม่แล้วผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงจากคุณหมอหลายๆท่านนะครับแล้วก็ข้อมูลจากทางโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งข้อมูลจากภาครัฐนะครับว่ามีความเหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณหมอท่านแรกนะครับเป็นคำยืนยันจากคุณหมอธีรวัฒน์นะครับซึ่งคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาเนี่ยนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยคุณหมอได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยก็มีหลายคนเกิดความกังวลนะครับแต่คุณหมอก็เน้นย้ำนะครับว่าอย่างไรเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนถึงแม้จะมีอาการไม่พึงประสงค์หรือมีผลข้างเคียงบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยก็มีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยทางการแพทย์ได้ทราบกลไกผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับและในเรื่องของการรักษาสามารถรักษาได้นะครับอย่างกรณีของวัคซีนซิโนแวคที่มีแนวทางของกองระบาดระบุว่าให้พิจารณาในส่วนของอาการที่เป็นปฏิกิริยาความเครียดจากการรับวัคซีนเนี่ยมีค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่เป็นส่วนจริงนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าการวินิจฉัยอาการที่เป็นภาวะจริงที่มีผลต่อระบบประสาทด้วยและต้องการดูแลรวมทั้งการติดต่อกลับไปยังบริษัทผู้ผลิตสำหรับในข้อมูลตรงนี้นะครับสำหรับกรณีผู้เชี่ยวชาญที่ลำปางเนี่ยนะครับมีการทำการสอดสายแล้วฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมองและให้ยาขยายหลอดเลือดเฉพาะที่หรือที่จังหวัดระยองเนี่ยก็จะพบทางโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชามีคนไข้6รายซึ่งแสดงอาการชัดเจนว่าเข้าเกณฑ์ของสโตรกภาวะเส้นเลือดสมองผิดปกติเฉียบพลันที่จังหวัดสุรินทร์17รายอาการปวดศีรษะและชาครึ่งซีกรวมทั้งที่อุบลและที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นแขนขาอ่อนแรงค่อนข้างมากทั้งนี้ที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยพบว่าในกรณีผู้หญิงซึ่งส่วนมากอายุน้อยทั้งสิ้นอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระยะที่มีประจำเดือนและภายในช่วงก่อนและหลังที่มีประจำเดือนประมาณ7วันดังนั้นเนี่ยกรณีวัคซีนซิโนแวคก็ควรจะหลีกเลี่ยงในผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนเพราะอาจจะมีส่วนจากฮอร์โมนได้นะครับแต่ทั้งหมดของข้อมูลผู้ได้รับผลแทรกซ้อนเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองทั้งสิ้นในการให้การวินิจฉัยการติดตามและการรักษาซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดหลังจากการฉีดประมาณ24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงนะครับสำหรับอาการชาหรือจี๊ดปากหน้าและแขนข้างเดียวหรือครึ่งซีกของร่างกายเมื่อได้รับยาขยายเส้นเลือดในปริมาณน้อยมีอาการปวดหลังจากทาน2นาทีเป็นอยู่ประมาณ5นาทีจากการที่เส้นเลือดขยายตัวจากยาแต่อาการชาก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนและก็น่าจะเป็นไปได้ที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดในปริมาณน้อยที่สุดเวลาที่มีอาการทุกๆ12ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องของวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคนะครับเป็นวัคซีนซิโนแวคนะครับซึ่งในกรณีของแอสตราเซเนกามักเกิดผลข้างเคียงในคนอายุน้อยกว่า60ปีนะครับข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อมูลของวัคซีนซิโนแวคนะครับส่วนในแอสตราเซเนกาเนี่ยมักจะเกิดผลข้างเคียงกับคนอายุน้อยกว่า60ปีแต่จะออกมาในรูปของลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำและแดงในตำแหน่งที่ไม่พบบ่อยเช่นในท้องและในสมองแต่สามารถรักษาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะเกิดอาการขึ้นแต่ก็เป็นอาการที่รักษาได้เมื่อเทียบกับประโยชน์เนี่ยย่อมมีมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลจากคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์นะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าอย่างไรเนี่ยเมื่อเทียบกับประโยชน์ก็มีประโยชน์มากกว่าจึงจำเป็นจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับคนไทยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ
หมออีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมอโสพลได้ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยคุณหมอโสพลเมื่อวันที่8นะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19ได้ให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยได้อนุญาตแล้วนะครับว่าให้ฉีดวัคซีนซีโนแวคในคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้เพื่อให้คนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าถึงวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกาก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีแต่วัคซีนซีโนแวคก็จะช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้จึงต้องมีการคลายล็อกเพื่อให้มีวัคซีนฉีดสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีวัคซีนซิโนแวคนะครับที่จะดำเนินการฉีดอยู่สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ที่จองในระบบหมอพร้อมในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเรื้อรังใน7กลุ่มโรคตรงนี้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาเพราะจะมีวัคซีนชนิดนี้ถึง16ล้านโดสในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม64ดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักยกเว้นในช่วงที่ไม่มีวัคซีนชนิดนี้นะครับก็จะใช้ซิโนแวคในการเข้ามาฉีดให้นะครับทีนี้เราลองมาดูข้อมูลในเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์นะครับสำหรับอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอาการไม่รุนแรงและก็สามารถหายเองได้โดยควรเฝ้าระวังหลังการฉีดไปแล้วเนี่ย30นาทีแต่ถ้ามีอาการแพ้รุนแรงก็มักจะเกิดอาการภายใน15นาทีซึ่งอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยนะครับชนิดไม่รุนแรงเนี่ยนะครับก็ได้แก่ปวดบวมแดงร้อนหรือคันบริเวณที่ฉีดมีไข้ต่ำปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับส่วนอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเลยนะครับหรือโทรที่สายด่วน1669ทันทีเช่นอาการไข้สูงใจสั่นหนาวสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศีรษะรุนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากผื่นขึ้นทั้งตัวตุ่มน้ำพองบวมเช่นหน้าบวมคอบวมบวมทั่วร่างกายอาเจียนไม่ต่ำกว่า5ครั้งท้องเสียชักหมดสติปวดข้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการข้างเคียงของโควิดชนิดรุนแรงนะครับควรจะไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดหรือโทรสายด่วน1669นะครับทีนี้ในส่วนข้อจำกัดของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยนะครับก็มีข้อจำกัดนะครับในข้อจำกัดก็คือวันนี้เนี่ยเขายังห้ามฉีดในคนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามฉีดในคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนแพ้ยาที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนรุนแรงห้ามฉีดในคนที่เคยถ่ายเป็นเลือดพลาสมาผลิตภัณฑ์จากเลือดส่วนประกอบของเลือดอิมมูโนโกลบูรินยาต้านไวรัสหรือแอนติบอดีสำหรับยาโควิด-19 ภายใน90วันที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับห้ามฉีดในคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยยังฉีดไม่ได้นะครับแต่สามารถรับวัคซีนหลังการติดเชื้อโควิดได้หลังจากติดเชื้อมาแล้วเนี่ย3เดือนสามารถฉีดได้นะครับแต่ใน10วันแรกเนี่ยห้ามฉีดต่อมาคนที่มีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ควบคุมอาการไม่ได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยใจสั่นต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ก่อนจะฉีดเท่านั้นนะครับต่อมาคนที่มีอาการเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอื่นๆจะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ก่อนฉีดเท่านั้นคนที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือวางแผนตั้งครรภ์เนี่ยต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ก่อนฉีดนะครับคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะครับตรงนี้ต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนที่จะฉีดนะครับต่อมาคนที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยากเกล็ดเลือดต่ำการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดต้องรีบปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดทุกครั้งนะครับต่อมาคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือนอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลยังไม่เกิน14วันต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนและปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนนะครับต่อมาหากกำลังมีอาการป่วยเช่นมีไข้หนาวสั่นหายใจลำบากอ่อนเพลียกล้ามเนื้อเป็นต้นตรงนี้ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วไม่มีไข้เนี่ยสามารถฉีดได้นะครับและก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดทุกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับว่าในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยเป็นวัคซีนชนิดใหม่นะครับเป็นวัคซีนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเรานะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าวัคซีนที่จะฉีดให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่เราลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยหลายๆคนสงสัยนะครับวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนที่เราลงทะเบียนหมอพร้อมไปในกลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนที่เขากำลังฉีดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นวัคซีนซิโนแวคนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่คุณผู้ชมสามารถจะนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจในส่วนของการฉีดวัคซีนนะครับในส่วนของผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าดูข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าควรจะฉีดเพราะว่ามีประโยชน์มากกว่าที่จะไม่ฉีดนะครับเพราะมีโอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รับเชื้อแล้วก็มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตก็มีค่อนข้างสูงนะ